รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะผมดร.เต้ครับเอค่ะพบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งในรายการ Science Guide รายการที่พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเพลินใจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางวันนี้เราสองคนอยู่ที่สยามเซอร์เพนเทเรียมกรุงเทพพิพิธภัณฑ์งูแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียครับที่นี่จะเป็นที่ที่เปิดประสบการณ์ได้เรียนรู้แบบอึ้งทึ่งเสียวเดี๋ยวไปพบกับเพื่อนของคุณเอกันเลยทีเดียวครับไปคุณผู้ชมครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าพิพิธภัณฑ์งูครับที่นี่จะให้ประสบการณ์แปลกใหม่กับคุณเสมือนจริงเลยทีเดียวส่วนที่2เรียกว่า Snake Planet ส่วนที่3คือนาคาธีเตอร์ครับรับรองว่าคุณผู้ชมนะคะจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นค่ะภายใต้สเกลการมองเห็นแบบสายตาของงูเลยทีเดียวล่ะแต่ก่อนจะไปเรามีบัตรซะก่อนมั้ยเดี๋ยวซื้อบัตรก่อนได้ครับค่ะเป็นลูกงูตอนนี้ผมส่งเขามาอยู่ในไข่ยูแล้วอุ้ยน่าตื่นเต้นอ่ะใช่แล้วครับด้วยวิธีการเล่าเรื่องนะครับตอนนี้ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงูตัวเล็กๆที่อยู่ในไข่แล้วแล้วงูตัวนี้จะต้องออกไปสู่ภายนอกแล้วจะออกยังไงมีทางหรือเปล่าไข่จะต้องถูกแหวกออกไปอ่ะทางนี้เลยทำไมที่นี่เราเห็นแต่สัตว์ตัวใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยอะคะตอนนี้เรานะครับเราได้วิวแบบที่เรียกว่า snake eye view เลยเพราะว่าเราปลอมตัวมาเป็นงูเราเป็นลูกงูเรามองทุกอย่างมองขึ้นไปข้างบนเลยหัวตัวเบิ้ลเริ่มเลยโอ้โหนมมวยบนหัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการเป็นงูเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีศัตรูนะใช่ไหมตอนที่เป็นลูกงูเล็กๆเนี่ยอาจจะถูกวัวเหยียบอาจจะถูกสัตว์ตรงโน้นตรงนี้เหยียบเอาก็ได้เหมือนกันนะและส่วนใหญ่เนี่ยศัตรูของงูนะคะก็จะเป็นสัตว์จำพวกที่กินเนื้อต่างๆนั่นเองนะตอนนี้แล้วก็เป็นลูกงูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของงูกันก่อนค่ะใช่แล้วครับงูเป็นสัตว์เลื้อยคลานจริงๆแล้วงูมีการเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดเนี่ย4แบบด้วยกันค่ะแบบนึงก็เรียกว่าวิธีการสายลำตัววิธีนึงเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบเวียงลำตัวไปด้านข้างนอกจากนั้นยังมีการเคลื่อนตัวแบบไหนอีกแบบพับลำตัวค่ะโคตรเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆดีดตัวเป็นสปริงออกมานั่นก็จะมีการเลื้อยเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็จะพบเห็นได้ในงูประเภทที่ตัวใหญ่ๆหรือแบบอนาคอนดาที่เขาก็จะแบบเลื้อยเป็นเส้นตรงๆเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงนั่นเองแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งบางคนเขาบอกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบบินได้แต่จริงแล้วมันไม่ได้บินเพราะว่ามันก็จะแบบใช้วิธีการเหมือนกับแบบร่อนจากที่สูงลงไปที่ต่ำเอาล่ะเราเคลื่อนที่ไปแล้วพี่เต้จะเคลื่อนที่ไปแบบไหนดีเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะร่อนไปแล้วกันเจ้าเบี่ยงไปฮอร์โมนตกแน่ๆเลยรีบเบี่ยงขนาดนี้ตรงนี้เดี๋ยวพี่เต้คุ้นไหมคะเล่นใหญ่ขนาดนี้เหมือนกับคราบของงูครับทำไมงูต้องลอกคราบเพราะงูเนี่ยนะครับเขาจะมีการที่จะสลัดเอาผิวหนังข้างนอกชั้นนอกสุดซึ่งเป็นชั้นเก่าเนี่ยออกเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยเหมือนผิวหนังของคนเราที่มีขี้ใครเนี่ยก็ต้องมีการสลัดเอาชั้นนอกสุดเนี่ยออกไปงูเมื่อลอกคราบแล้วสีสันเขาก็จะสดใสขึ้นผิวหนังชั้นในที่ใหม่กว่าก็จะเผยโฉมออกมาใช่แล้วค่ะและการลอกคราบของงูครั้งแรกหลังจากที่แบบออกมาจากไข่เลยเนี่ยก็คือจะมีอายุประมาณ7วันนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ลอกคราบแล้วลอกคราบได้ครั้งแรกนะคะเราก็จะไปหาอาหารกินกันเลยใช่ไหมใช่แล้วใช่ค่ะไปยังไปไป
เป็นไงล่ะหางมันสั่นกระดุกกระดิ่งกระอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากงูหางกระดิ่งครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะว่าบริเวณปลายหางของงูหางกระดิ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะสั่นได้โครงสร้างของหางของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นปล้องซึ่งเขาอยู่กันอย่างหลวมๆและข้างในก็จะกลวงตรงกลางเวลาที่สั่นเนี่ยก็จะเกิดการสร้างเสียงขึ้นมาเสียงก็จะดังซื่อขึ้นมานี่ไงใช่การที่เขาสั่นหางนี่ก็เพื่อจะข่มขู่ศัตรูแล้วก็ใช้ในการเป็นสัญญาณเตือนว่าอย่าเข้ามาใกล้นะอย่าเข้ามาใกล้นะตอนนี้เขาหยุดแล้วเขาข่มกลัวดร.เต้นั่นเองสำหรับพูดถึงเกล็ดงูกันดีกว่าครับเพราะว่างูเนี่ยสามารถจะแบ่งชนิดของเกล็ดออกไปได้เป็น3ประเภท1ก็คือเกล็ดแบบเรียบครับเกล็ดแบบสันครับซึ่งงูที่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยมักจะมีเกล็ดแบบนี้เพราะว่าร่องหรือว่าช่องระหว่างเกล็ดที่เป็นสันเนี่ยมันสามารถจะใช้ในการที่จะเก็บน้ำได้เมื่อไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำค้างอยู่ที่ร่องเหล่านี้งูก็สามารถที่จะมาเลียเอาหยดน้ำเหล่านี้ใช้ในการที่จะบริโภคเป็นแหล่งน้ำได้อันที่3นะคะก็คือเกล็ดแบบตุ่มนั่นเองค่ะนี่ค่ะก็จะมีลักษณะเป็นตุ่มๆนะคะก็จะพบได้ในพวกงูงวงช้างหรือว่างูผ้าคิริวนะคะถ้ามองอีกทีนึงเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเปลือกขนุนแห้งก็ได้ใช่ไหมคุณเคยไหมขายสินค้าไม่ได้คู่แข่งก็มากขึ้นต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นอีกอยากขายสินค้าให้ได้มากขึ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้วคุณเริ่มต้นอย่างไรการตลาดแบบเดิมๆโฆษณาหาเงินลงทุนหาช่องทางขายให้มากขึ้นขณะที่คู่แข่งก็มากขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ช่วยคุณได้คือนวัตกรรมที่ต้องใส่ลงไปให้สินค้าของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและโดนใจผู้ซื้อลองดูตัวอย่างจากของใกล้ตัวคุณก็ได้คำถามคือถ้าคุณอยากเริ่มงานวิจัยคุณจะเริ่มจากอะไรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือคำตอบเพราะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐสถาบันการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ SME ไปจนถึงรายใหญ่เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบ Open Innovation เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนที่สามารถตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบมีกลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐเพื่อการเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงที่นี่คือโอกาสพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจต่อยอดจากกิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นคำตอบสำหรับทุกงานวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Where Innovation and Technology Grow www.sciencepark.or.thวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าวันหยุดสดใสแบบนี้นะครับทั้งคุณเอ๋และผมนะครับมาพบกับคุณผู้ชมทาง Encord HD และ Modern Night TV กับรายการ Science Guide รายการท่องเที่ยวชมคุณผู้ชมนะคะได้พบกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือว่าที่รู้จักกันในนามของวัดโพนั่นเองค่ะนี่เลยมาโอ้เห็นป่าว
อ้าปากกว้างมากครับผู้ชมนี่แหละเป็นสิ่งที่เอ๋สงสัยมานานแล้วเพราะว่าอย่างเราเห็นว่างูเนี่ยจะหัวเล็กๆใช่ไหมแต่ว่าเวลาอ้าปากกินสัตว์อะไรที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยเขากินได้นี่เลยเป็นเพราะว่าขาไกรของงูบนและล่างนะครับเขาไม่เชิงว่าเขาแยกจากกันนะครับแต่เขาจะมีจุดหมุนอยู่2จุดด้วยกันนะครับซึ่งการที่เขามีจุดหมุน2จุดทำให้องศาในการอ้าของเขาเนี่ยกว้างขึ้นค่ะอย่างคนเนี่ยก็อ้าได้ประมาณ80องศาเท่านั้นนะคะแต่ว่างูเนี่ย180ใช่แล้วแล้วก็เอาคุณเอเข้าไปได้ทั้งตัวเลยสู่ช่วงระบบขับถ่ายของงูกันบ้างดีกว่าใช่แล้วมูลงูเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงอะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเวลาที่งูกินอาหารเข้ามาอาหารก็จะถูกย่อยแล้วก็ดูดซึมส่วนที่ย่อยไม่ได้ก็จะต้องถูกขับถ่ายออกมาถ้าเทียบกับคนก็จะกลายเป็นอุจจาระถูกไหมครับแต่ในมูลของงูซึ่งเหมือนกับมูลของสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็นกนั่นก็คือจะมีส่วนที่เป็นอุจจาระและส่วนที่เป็นปัสสาวะครับถ้านึกไม่ออกนะครับเวลาที่นกมันอึใส่หน้ากระจกรถนะครับนึกออกเลยใช่ไหมว่าตรงขาวๆมีส่วนเล็กๆกับส่วนขาวๆจะมีสีขาวสีขาวก็คือในส่วนของที่เป็นปัสสาวะละกันเนาะดร.เต้เคยเห็นอวัยวะสืบพันธุ์ของงูไหมอย่าถามผมดีกว่าถามคุณเอ๋ดีกว่าเคยเห็นไหมไม่เคยแต่เคยยืนพิงเนี่ยตอนนี้ยืนพิงอยู่คุณผู้ชมครับนี่คือโมเดลของอวัยวะสืบพันธุ์ของงูตัวผู้ครับนี่แล้วทำไมมันถึงแบบมี2อันอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะทางธรรมชาติของเขาครับปกติจะอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวงูตัวผู้นี่มันไม่ได้โผล่มาอย่างนี้หรอกแต่มันจะโผล่มาเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้ครับเวลาที่มีการกอดรัดฟัดเหวี่ยงก็จะเลือกใช้ว่าจะเลือกใช้ปลายไหนแล้วแต่ความถนัดขึ้นอยู่กับว่าตัวเมียมาฝั่งไหนประมาณนั้นใช่มั้ยก็เลือกใช้ได้รู้หรือไม่รู้หรือไม่รู้หรือไม่ครับว่างูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หูก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่มีหูด้วยซ้ำไปนะครับเขาใช้วิธีในการรับแรงสั่นสะเทือนแทนเพราะฉะนั้นเขาต้องมีอวัยวะในการที่จะรับรู้ถึงสิ่งรอบตัวเขาเคยสังเกตใช่ไหมว่าลิ้นเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็น2แฉกลิ้นของเขาเนี่ยใช้ในการที่จะรับสารเคมีครับเพราะว่ากลิ่นเองก็คือเป็นสารเคมีที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับแล้วก็มาจับกับตัวรับที่อยู่บนลิ้นของเขางูก็จะบอกได้ว่าเอ๊ะไอ้เจ้าแหล่งกำเนิดกลิ่นที่ว่าเนี่ยมันอยู่ทางไหนอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวารวมทั้งเขาจะมีช่องอยู่ช่องนึงซึ่งใช้ในการที่จะรับรังสีความร้อนจากเหยื่อครับเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าตรงไหนเหยื่ออยู่ตรงไหนเหยื่อมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเขาก็จะพุ่งไปทางนั้นเลยตอนนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับงูมาแล้วได้เรียนรู้ส่วนต่างๆของงูมาแล้วตอนนี้เราอยากจะเห็นงูตัวเป็นๆแล้วใช่ตอนนี้เราก็เป็นลูกงูอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเรียนรู้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะกลายเป็นงูที่โตเต็มวัยใช่แล้วไปดูในส่วนต่อไปที่เรียกว่า Snake Planet ครับไปกันค่ะไปหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งงูมีพิษและงูไม่มีพิษแบบดร.เต้นี่เองทั้งไม่มีพิษทั้งน่ารักเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะฮะมีงูหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วโลกเลยกว่า70สายพันธุ์ครับต้องไปดูต้องไปดูที่นี่เขาดีนะเขามีป้ายที่เป็นข้อมูลที่จะบอกเลยว่างูแต่ละประเภทนี่ชื่ออะไรนี่ค่ะป้ายเขียวๆแบบนี้นะคะก็คืองูไม่มีพิษแต่มีลายแบบนี้บางทีเราดูปุ๊บก็อาจจะดูรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนงูมีพิษนะใช่ไหมอันนี้งูลายสอบ้านเป็นงูบกไม่มีพิษนี่ก็เป็นงูไม่มีพิษอีกหนึ่งชนิดนะคะมาจากญี่ปุ่นเลยรู้ได้ไงครับอ้าวก็นี่ไงคะJapanese Red Snake โอ้มาจากญี่ปุ่นเลยใช่แล้วค่ะนี่แต่พูดถึงนะลำตัวเขาก็จะแบบยาวประมาณเมตร2เมตรนะคะแล้วก็เกล็ดนี่ก็จะแบบเขียวมันเลยอะสีสวยมากนะครับเกล็ดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสีมะกอกเหลือบเทาครับหรือเป็นสีเขียวๆถ้าดูจากลักษณะของเกล็ดเขามันวาวแสดงว่างูตัวนี้สุขภาพดีดูแลเป็นอย่างดีแน่นอนดร.เต้รู้ไหมว่างูอะไรรับน้ำหนักได้งูกระบะฮะกระปะไหมอ๋อกระปะงูกระปะนี่ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าตู้งูกระปะนั่นเองซึ่งจัดอยู่ในงูมีพิษค่ะงูกระปะนี่นะครับผู้ชมครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่ามารยันพิษไวเปอร์ครับเป็นงูมีพิษร้ายแรงเลยแหละนะครับถ้าถูกกัดแล้วเนี่ยนอกจากจะมีผลต่อระบบเลือดแล้วเนี่ยอาจจะมีผลไปถึงเนื้อเยื่อทำลายเนื้อเยื่อก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าถูกงูกัดแล้วนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรงูชนิดไหนให้หาหมอทันทีนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการที่จะรักษาด้วยวิธีให้เซรั่มหรือรักษาตามอาการด้วยวิธีอื่นๆ
และนี่ก็คือ King Cobra เป็นราชาแห่งงูเลยก็คืองูจงอางนั่นเองค่ะแต่เห็นจากภาพนะคะมีสีแดงแบบนี้ก็คือมีพิษแล้วก็ภาพนี้เขาเหมือนกับแผ่แม่เบี้ยได้ใช่แล้วงูจงอางก็แผ่แม่เบี้ยได้งูเห่าเขาก็แผ่แม่เบี้ยได้ใช่ไหมแต่ไอ้แม่เบี้ยที่เขาแตกต่างกันเนี่ยเพราะว่างูเห่าเนี่ยแม่เบี้ยของเขาจะสั้นกว่าแต่ว่ากว้างกว่าและที่สำคัญคือมีลายดอกจันอยู่ที่ด้านหลังของแม่เบี้ยแต่งูจงอางเนี่ยเขาแผ่แม่เบี้ยแต่เขาจะแคบกว่าแล้วก็ยาวกว่างูจงอางเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงูที่มีพิษที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในโลกครับพิษของเขาถึงแม้ว่าจะไม่รุนแรงเท่าพิษของงูเห่าแต่ด้วยความที่พิษของเขามีปริมาณมากมันก็เลยร้ายแรงมากครับถึงแม้ว่าจงอางเนี่ยจะเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงแต่ถ้าดูตามสถานะของเขาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองครับตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535นอกจากนั้นเขายังอยู่ในบัญชีของ IUCN ว่าเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกด้วยทั้งนี้เนื่องจากที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยถูกรุกรานโดยฝีมือของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมด้วยเหตุดังกล่าวครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์เทพสุวรรณวารีอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและลูกศิษย์ครับช่วยกันคิดค้นและศึกษาวิจัยร่วมกันในการใช้คลื่นวิทยุติดตามงูจงอางเพื่อศึกษานิเวศวิทยาเชิงพื้นที่แหล่งอาศัยและพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของงูจงอางในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสแกลราชจังหวัดนครราชสีมาครับวิธีการก็คือทีมวิจัยจะจับงูมาแล้วก็วางยาสลบครับจากนั้นใส่เครื่องส่งสัญญาณวิทยุเข้าไปในท้องของงูจงอางครับแล้วใช้เครื่องรับสัญญาณวิทยุในการติดตามงูจงอางหลังจากที่ได้ข้อมูลเส้นทางการหากินของงูจงอางแล้วทำให้เราทราบถึงถิ่นที่อยู่อาศัยก็จะนำมาวิเคราะห์พื้นที่หากินของงูจงอางว่าครอบคลุมพื้นที่กว้างเท่าใดเนื่องจากงูจงอางเนี่ยเป็นงูขนาดใหญ่และมีพื้นที่ในการหากินเยอะจากข้อมูลเนี่ยพบว่างูจงอางบางตัวก็ชอบที่จะอยู่ในป่าบางตัวก็ชอบที่จะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาหรือบางตัวก็ชอบที่จะออกหากินในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของมนุษย์จากนั้นก็นำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาวางแผนเพื่ออนุรักษ์งูจงอางครับเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ทั้งคนและทั้งงูเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์งูจงอางอีกด้วยเพราะว่าเขานี่มีความสำคัญมากในระบบนิเวศนะคะถือได้ว่าเป็นนักล่าขั้นสูงสุดในป่าเขตร้อนเลยล่ะThe Thailand Sai Park Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยโดย TCEP ภายในเป็นอาคาร4ชั้นมีห้องโถงนิทรรศการห้องประชุมใหญ่ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลางห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องบอร์ดรูมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนานิทรรศการงานเลี้ยงและงานแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 4,000 คนศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรด้วยการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสวัสดีครับพบกับรายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะซึ่งวันนี้นะคะดร.ชินและเอ๋ยังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะตรงนี้เป็นแผนที่สมัยใหม่เนาะที่เขาจัดแสดงมีวิธีการน่าสนใจทีเดียวนะครับใช้เป็นลูกบอลเหมือนบอลลูนแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ยิงมาจากหลายๆทิศทางอ
อนาคอนด้าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในงูใหญ่นะครับเขาใหญ่จริงๆน้ำหนักตัวเนี่ยนะครับได้ถึง200กิโลกรัมความยาวของตัวที่อยู่ในตู้นี่ประมาณ5เมตรแต่มีเรคคอร์ดนะครับพบว่าเขายาวได้ถึง10เมตรเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเขาจะจัดอยู่ในงูประเภทไม่มีพิษนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะใช้กล้ามเนื้ออันแข็งแกร่งของเขาเนี่ยรัดหลังจากนั้นก็จะกลืนกินเข้าไปทั้งตัวเลยค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูงูเหลืองกับงูหลามกันแยกไม่ออกสักทีนึงค่ะว่าความแตกต่างเขาแตกต่างกันยังไงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาเหมือนกันก็คือว่าเขาเป็นงูที่อยู่ในประเภทไม่มีพิษถ้าจะสังเกตให้ได้เห็นชัดเจนต้องดูลักษณะของลวดลายที่อยู่บนหัวของเขาครับถ้าเป็นงูเหลือมเนี่ยนะฮะลวดลายของเขาจะเป็นเส้นตรงเป็นขีดยาวตามกลางแนวของหัวของเขาเลยในขณะที่งูหลามเนี่ยจะมีลักษณะเป็นหัวลูกศรครับจริงๆแล้วนะคะงูกับมนุษย์เนี่ยเราก็อาศัยอยู่ร่วมกันมานานเพียงแต่ว่างูเขาอาจจะไม่ค่อยออกมาปรากฏกายให้เราได้เห็นเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเขาปรากฏออกมาแล้วทำร้ายเราสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำเนี่ยมีอะไรบ้างคะถ้าถูกงูกัดคุณเอกจะทำอะไรก่อนเลยนะคุณเอกก็จะขันชะน้อก่อนเลยโอ้ยขันชะน้อเนี่ยให้ลืมไปเลยนะครับการขันชะน้อเนี่ยจะทำให้อวัยวะใต้จุดที่ขันชะน้อเนี่ยเขาขาดเลือดได้หรือไม่ก็ให้พระเอกเนี่ยมาดูดพิษออกไปให้นั่นเป็นการมโนอย่างเดียวเลยครับการดูดพิษออกจากแผลเนี่ยเป็นการนำมาซึ่งอันตรายต่อผู้ที่ดูดพิษเพราะถ้าเผื่อในปากเนี่ยมีแผลหรือพิษเนี่ยอาจจะเข้าทางแผลนั้นหรือเข้าทางเนื้อเยื่ออ่อนได้ห้ามดูดพิษเลยเราต้องทำยังไงอะคะอันดับแรกเลยดูแลตนเองตั้งสติให้ดีหลังจากนั้นทำความสะอาดแผลด้วยการใช้น้ำสะอาดนะครับชะปากแผลเพื่อจะพยายามที่จะเอาพิษที่อาจจะอยู่ที่เบิร์นปากแผลเนี่ยออกไปให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นหาผ้าครับหาผ้าที่เป็นลักษณะเป็นแถบมาพันอวัยวะที่ถูกกัดเช่นถ้าสมมติถูกกัดที่น่องนะครับก็เอาผ้าเนี่ยมาพันตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาจนถึงช่วงประมาณหัวเข่าแล้วหาไม้หาวัสดุแข็งๆที่มีลักษณะเป็นยาวๆนะครับมาขนาบไว้ที่ขาของเราเพื่อจะพันอีกสักรอบนึงให้มีลักษณะเป็นเฟือกเพื่อจะลดการเคลื่อนไหวของอวัยวะนั้นแล้วรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลด่วนๆเลยครับค่ะโอ้โหจริงๆแล้วนะคะก็มีวิธีที่ควรทำแล้วก็ไม่ควรทำเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของงูไปแล้วอีกโซนหนึ่งน่าสนใจมากเลยนั่นคือนะคะเธียเตอร์นั่นเองเราไปดูโชว์ด้วยกันเลยดีไหมดีค่ะไปเลยครับไปกันค่ะครับคุณผู้ชมครับการแสดงตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจเป็นอย่างมากนะครับไม่ได้มีเฉพาะน้องๆตรงนี้เท่านั้นแต่มีงูตัวเป็นๆมาให้ชมกันด้วยพลาดไม่ได้จริงๆครับเราอยู่กันที่นี่ครับสยามเซอร์เพนเทเรียมครับเย้เราอยู่ในโซนของฝากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหาของฝากไปฝากคุณผู้ชมดีกว่าแต่ว่าคำถามเป็นอะไรเนี่ยยังไม่รู้เอาของฝากก่อนเอาของฝากก่อนเลือกเลยคุณเอกครับเอานี่ดีกว่าอ่ะทำไมต้องเป็นอันนี้ถึงไหมเนี่ยโอ้ยขยันเลยทำไมต้องเป็นตัวเนี้ยนี่เรียกว่างูนี่หางกระดิ่งอ่ะก็คืองูหางกระดิ่งอะไรง่ายๆอย่างนี้บอกเลยเป็นตัวเมียด้วยมีโบแล้วน่ารักมากเลยเอาห้ารางวัลห้ารางวัลห้าตัวตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสนาคาคาเฟ่นั่นเองค่ะหลังจากเราได้ความรู้แล้วได้ของที่ลึกกันไปแล้วเราก็ต้องมาหาอะไรให้ท้องของเราบ้างถูกไหมใช่แล้วนี่เลยเขามีทั้งเมนูอาหารคาวอาหารหวานอาหารทานเล่นนะครับอาหารทานเล่นก็มีสารพัดทอดเลยพวกเกี๊ยวซ่าทอดมันฝรั่งทอดปอเปี๊ยะทอดของชอบเท่านั้นเลยนะครับของหวานก็จะมีทั้งพวกบัวลอยนะครับน้ำขิงทั้งหลายเพียบเลยแต่ว่าตอนนี้เราเน้นที่อาหารคาวกันก่อนดีกว่าเพราะมีทั้งเมนูเส้นอิ่มจังแล้วก็เมนูข้าวอิ่มท้องหลังจากที่อิ่มท้องกันแล้วนะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วง
Science Quiz เต็มหน้าเลยคำถามของตอนนี้เทปนี้ครับผู้ชมครับวิทยุติดตามงูจงอางนะครับติดไว้ที่ส่วนไหนของงูครับมีคำใบ้เอาต้องการคำใบ้ป่ะคำใบ้ต้องการ1ท้อง2กระเพาะอาหารหรือ3เขี้ยวง่ายมากถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะที่ Facebook Fanpage Science Guide TV เขียนติดกันเลยนะคะเข้ามาตอบคำถามกันได้ค่ะแล้วของรางวัล นะคะก็อยู่ตรงนี้นั่นเองใช่แล้วเป็นงูหางกระดิ่งจริงๆๆๆนะคะมี5รางวัลด้วยกันค่ะเข้ามาเขียนตอบคำถามได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะชมย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้ที่นี่เลยค่ะ Facebook Fanpage Science Guide TV ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ในเรื่องของงูกันที่พิพิธภัณฑ์งูสยามเซอร์เพนทาเรียมนะคะรับรองว่าถ้าพาครอบครัวมาเนี่ยได้เรียนรู้อย่างแน่นอนเลยใช่แล้วได้ทั้งความรู้ความบันเทิงด้วยครับแล้วกลับมาพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่ในวันหยุดนักขัตฤกษ์หน้าครับกับรายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ